SCB Podcast Wealth Matters Think your way to wealth Presented by SCB Wealth สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Wealth Matter Podcast Podcast ที่จะมาเจาะลึกทุกประเด็นการเงินการลงทุนอินไซต์เข้มข้นแบบคนวงในผมออสตินปิยศักดิ์มานะสันซึ่งในอีพิโซดนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรายการ Wealth Matter กันรวมไปถึงเรื่องของโค้ชของรายการด้วยนะครับนอกจากผมเองแล้วเนี่ยก็ยังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีก2ท่านคือน้องเอ็มและก็คุณปุ้ยขอเชิญคุณปุ้ยแนะนำตัวก่อนเลยครับผมสวัสดีค่ะปุ้ยเกษรีอยุตกะนะคะปุ้ยอยู่ทางด้านของ CIO Office ซึ่งเป็นทีมนะคะ Investment Strategy and Research นะคะจะเป็นทีมที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและก็การลงทุนและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้กับท่านลูกค้าค่ะครับสำหรับผมนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยนะครับผมมาจากทางฝั่ง SCBS นะครับโดยดูแลรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับ Wealth Research จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำครับปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนนะครับรวมถึงหุ้นต่างประเทศหลายตัวด้วยนะครับรวมไปถึงเคสสตัดดี้เคสต่างๆในเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยน้องเอ็มก็มีความเชี่ยวชาญใช่ครับคือเคสสตัดดี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันเป็นระยะๆนะครับในเอพิโซดต่างๆครับส่วนของผมก็หน่วยงานเดียวกับน้องเอ็มนะครับผมออสตินปิยศักดิ์มานะสันนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินผมในสื่อต่างๆนะครับผมในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้การที่ผมนำ expertise ของผมมารวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณปุ้ยซึ่งเป็น strategist อันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็น้องเอ็มซึ่งเห็นภาพความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงทั้งกองทุนแล้วก็ในเรื่องของ case study sector ต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลให้ความรู้กับทุกท่านผ่านในเรื่องของ Wealth Matter Podcast อันนี้นะครับผมเราทั้ง3เนี่ยทั้ง SCBS SCB แล้วก็ SCBAM ทั้งหมดเนี่ยเราเป็น SCB Group มีการทำในเรื่องของ SCB Wealth Advisory นะครับผมเป็นการแนะนำในเรื่องของความรู้ข้อมูลให้กับนักลงทุนในการที่จะมีการบริหารจัดการความมั่งคั่งได้อย่างดีนะครับผมประเด็นที่เราจะพูดในเรื่องของ Wealth Matter อันนี้เนี่ยหลักๆนะในส่วนของประเด็นของผมก็จะพูดในทิศทางของเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งเราจะไม่ลงลึกในแง่ประเด็นของเทคนิคอลแต่เราจะพูดธีมพูดภาพรวมนะครับผมให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆเมื่อเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็สามารถนำโยงเข้าสู่เรื่องของการลงทุนได้โดยทั้งคุณปุ้ยแล้วก็น้องเอ็มเนี่ยซึ่งเป็นทั้ง strategist แล้วก็รวมไปถึงผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะนำไอเดียต่างๆเนี่ย incorporate หรือรวมด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแนะนำด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยครับครับในภาพเหล่านี้เนี่ยนอกจากประเด็นที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของด้านแง่มุมกฎหมายที่น่าสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ดินภาษีมรดกซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยมาให้คำแนะนำเหล่านี้ด้วยครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่จะนำไปปรับกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วก็สามารถทำให้ท่านในทันสถานการณ์และแน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการบริหารจัดการความมั่งคั่งเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมในส่วนของอีพิโซดต่อไปใน3อีพิโซดแรกหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภาพของโลกหลังโควิด-19 อย่างที่เราทราบกันว่าโควิด-19 เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนภาพเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งหลายเลยนะครับผมใน3อีพิโซดหน้าเราจะคุยทั้งในเรื่องของภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เป็นแมโครภาพนโยบายการเงินการคลังแล้วก็เรื่องของภาพเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆนะครับว่าสิ่งต่อไปเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราก็จะมีเรื่องของการปรับแผนการลงทุนต่อไปยังไงด้วยนะครับในประเด็นทั้งสองนี้ท่านทั้งสองมีประเด็นอะไรที่จะเสริมไหมครับผมครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าทางทีมงานเนี่ยรับรองว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถที่จะนำไปประยุกต์กับกลยุทธ์การลงทุนและก็สร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตของท่านให้ดีขึ้นได้ค่ะครับและนี่คือความตั้งใจจริงของพวกเราทั้ง3คนนะครับผมจากทาง SCB Wealth Advisory นะครับผมที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำในการลงทุนนะครับเพื่อเป็นการติดอาวุธให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคตท่ามกลางเรื่องของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางเรื่องของการเมืองการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนในระยะต่อไปนะครับผมก็ในอีพิโซดนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอีพิโซดแรกครับโลกหลังโควิด-19ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ